แอนนี่บรุ๊คชีวิตพลิกผันจากนางเอกดังสู่เด็กนั่งริ้งในเล้าเรื่องจริงที่ปิดมาตลอดยอมเปิดแล้วสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเรื่องเล่าข่าวข้นวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้เพื่อนๆได้ชมกันถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกเรื่องที่ฟังแล้วก็ต้องยอมใจเธอจริงๆเพราะการทำอาชีพของเธอในปัจจุบันต้องยอมรับเลยว่าต่างจากอดีตที่สวยงามมากแอนนี่บรูคนักแสดงชื่อดังของเมืองไทยที่มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์ในเรื่องเชอรี่แอนในบทเชอรี่แอนดันแคนรวมถึงผลงานละครที่ผ่านมาอย่างมากมายแต่ไม่นานชีวิตเธอก็พลิกผันหลังออกมาประกาศผ่านสื่อว่าเธอตั้งท้องตั้งแต่นั้นมาเธอก็เดินหน้ากัดฟันสู้เลี้ยงลูกตามลำพังพร้อมกับเปิดใจผ่านสื่อมาตลอดว่าเธอทำงานเป็นนักร้องที่ต่างประเทศแต่ล่าสุดเธอเพิ่งออกมายอมรับว่าแท้จริงแล้วเธอรับงานนั่งริ้งและเอนเตอร์เทนแขกด้วยโดยเธอเล่าการทำงานที่ต่างประเทศที่ต้องยอมรับเลยว่าน้ำตาตกในเดือนหนึ่งมันไม่ได้หลายแสนอย่างที่ทุกคนคิดนะเพราะเราไม่ได้มีคนเลี้ยงนะเราต้องหาดริ้งเอาเองอย่างบางวันได้ติดแค่10ดอลลาร์สินค้าโปรเท่ากับ250บาทบางร้านไม่มีเงินเดือนให้ไปก็ทั้งชนทั้งกินคือเขาไม่ได้ให้เราก่อนเราต้องเข้าไปหาเขาก่อนเราต้องเข้าไปคุยเข้าไปชนกับเขาก่อนต้องหน้าด้านก่อนอ่ะคือตอนแรกทำใจไม่ได้เลยคือบอกเลยว่าน้ำตาตกเลยเราไม่เคยทำอ่ะนอกจากนี้เธอยังเล่าประสบการณ์อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่เธอไปทำงานต้องบอกเลยว่าคล้ายกับสถานบันเทิงทั่วไปแต่ก็ไม่ถึงขนาดเล้าต้องขอชื่นชมเลยว่าเธอสตรองมากขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก jam.comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ